สวัสดีครับเจอกับช่องไอชาดอยากกินแฟนเพจครับมาครับอันนี้ก็ได้เมนูอยู่ประมาณ 3-4 อย่างครับเนี่ยปลาลาบองครับหมึกปลาดุกครับหมึกปลาดุกนี่ก็ซีนแห้งนะครับแล้วก็ปลาแห้งนะครับย่างนะครับสมซีนครับห่อน้อย20บาทครับแล้วข้าวเหนียวมาน้องเดี๋ยวว่าอะไรจับโลดครับมาชอบสมชื่นชอบคัดชอบฟูดมาแข่งกันสุดยอดแต่ผมหอมอ่ะเนี่ยปลาได้โอ้กระคับโคตรยังเอิ่มอืมเนี่ยปลาลุกหอมหอมอืมหลายอย่างเพราะไอ้กินอันเนี่ยกับข้าวหลายอย่างเพราะหอมหอมปลาสับกับปลาบองปลาสีแซ่บกับปลาข้องเหม็นครับกินเหม็นมากกว่ารสชาติก็จะแซ่บตามเนาะสมชื่นก็ห่อเลย10บาทห่อนิดน้อยห่อบักใหญ่ครับผมชื่นน้อยเดียวข้างในอยากครับก็เลยไม่สนใจเรื่องราคาเพราะอยากคุยเจ้าเพชรนะครับสาดปันนะปันแห่งก็มีแซ่บกินยำแต่ก็แซ่บนะไอ้น้องเนาะเดี๋ยวอยู่น้ำกันเด้อไอ้น้องนะจะจวดน้ำกันคุยปลาบองอยู่เมืองปทุมครับหากินไม่ได้ง่ายๆครับเนี่ยถ้าต้องหาซื้อตลาดที่มีขายตลาดอีสานนะตลาดอีสานทั้งครับปลากระแทกหนังปลาเลยกันสุดเท่านั้นยังวันหยุดครับวันแรงงานหยุดงาน2วันวันนี้กับพรุ่งนี้นะประฝากติดตามช่องไอชาติด้วยครับไอชาติไอพากินของงานกับแต่ละมือแต่ละเว้นเหรอหรือจะอัปเดตอย่างเรื่องแล้วอย่างก็ฝากติดตามกันเลยด้วยครับก็ขาดไม่ได้เกี่ยวไปแดกนะครับก็ไปลุกไปลุกมุกไปลุกคักปันยังสัจจะต้องกันครับคุยต่อปลาอะไรเนาะโตอ่ะมัดเท่านั้นความแซ่บคักคักคักพี่น้องไปเบิ่งอยู่แถวบ้านกันละกันเด้อ
อันนั้นเขาพนมแล้วก็ไม่ถึงผู้ยอมไปแดกน้ำชอบตรวจครับตรวจอย่าลืมฝากติดตามช่องไอชาติอยากกินชาแนลด้วยเด้อพี่น้องเด้อเป็นช่องเราใหม่ครับเพิ่งหัดทำครับใช้เวลาว่างจากการทำงานปกตินะมีงานประจำหรอเวลาว่างผมก็จะมาลงคลิปแบบนี้แหละครับแชร์ประสบการณ์แชร์การกินแชร์เรื่องราวต่างๆอัปเดตในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีครับให้น้องไปฟังเผื่อคนแถวบ้านทางบรูว่าปทุมธานีมีอย่างดีเลยครับเศร้าแล้วก็ฝนตกน้องทุนทานีสามช่วงเศร้าครับ9 โมงถึง11 โมงมาช่วงบ่ายแดดเปรี้ยงครับห้อนตับแตกครับปวดคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับจุ๊